ึ้นนักๆมาแล้วครับมาเลยครับเต็มที่สองมาเลยครับงานโอ้ใส่โอ้โหไปไปโอ้โหเบงโอ้ยเอาเงินเฮ้ยแม่เฮ้ยเด็กตัวเงินตัวทองก่อยได้เนี่ยบ่แม่นเฮียได้ครับขายได้เงินได้คำอุ้ยเป็นของสู่ลมสวัสดีเป็นของสู่ลมฮ่าเธอไม่ดอกเลยโอ้ยอุ้ยน้องเบิ่งชีวะอู้ออกมันก็ออกเออที่เธอตัวเด็กครับโอ้โหพี่น้องครับพี่น้องครับตัวลมพะเลาะครับพี่น้องครับมาพบมาพอกับพี่กับดองย้ำเศร้าครับพี่น้องครับครับมื้อนี้ครับพี่น้องครับกระสีผ้าพี่ผ้าน้องนะครับไปเบิ่งวิถีชีวิตของคนริมโขงครับพี่ของน้องที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงครับตูลมพะเลาะกับตูหนูหน้าจะเริ่นนะครับกับไปเก็บไปซอกไปหามูลเสื้อเอามาเก็บมากำไว้ในช่อง YouTube แล้วก็ให้ลูกให้หลานได้เบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้นะครับเฮาก็สิไปย้ำเบ็ดนะครับพี่น้องครับมื้อนี้มีรุ่นนะครับมื้อนี้มีรุ่นอากาศกำลังพอดีครับพี่น้องครับหนาวเล็กน้อยหนาวนิดหน่อยภาษาของพี่ของน้องชนเผ่าไทโซ่เพิ่นว่าเคเบิกในชะงัดบิบิพี่น้องเข้าใจอยู่ป่ะครับพี่น้องครับชะเมิกกะเศร้าครับในนี่กันนี่เช้านี่สังเกตบีบีสังเกตนี่หนาวครับพี่น้องหนาวเล็กน้อยครับสังเกตบีบีกันก็ท่านพอดีครับพี่น้องลุกเงากันครับพี่น้องครับเฮ้ยสุกสุกถ่ายรูปเอาเอกครับก่อนครับพี่น้องครับว้ายกินตับซ่ากาแฟอะไรกับพักกันลงมากครับพี่น้องครับรอคอยรอคอยวันที่โชคที่มาพี่น้องครับได้ภาพเด็ดๆนะครับมาปันพีปันน้องเบิ้งนะพี่น้องครับพี่น้องครับตูลบพาล็อกโอ้ยพระเอกของเข้าครับจวดเลยครับจวดเลยครับพี่น้องครับพระเอกของเราให้ชมทางนี้ดีกว่าตูลบพาล็อกไม่ได้มาคนเดียวมากับพระเอกเก่าพระเอกแก่คนเก่าคนเดิมนาเจริญฮ่าๆทางด้านกระสังเลี้ยงปลาของเสียแอมฮ่าๆอ๋อกำลังเอาปลาขึ้นขายครับวันนี้รวยโอ้ยโอ้ยนี่ครับครับเอาปลาขึ้นขายครับโอ้ว่ามีหนาวครับฮ่าๆโอ้ยทักทักวันนี้วันนี้จะไปหาไปเช่าอยู่เมืองปากกระดิ่งเด้อวันนี้เด้อเชี่ยหงเด้อเชี่ยหงปากกระดิ่งปากกระดิ่งวันนี้เราท้าทายเมียท้าทายเมียครับพี่น้องครับอุ้ยนะครับบรรยากาศสดชื่นครับพี่น้องครับ
มาเอาโอสถทิพย์ครับอาหารใจอาหารร่างกายอาหารใจนะครับฉันจะเข้าทางตาเข้าทางปากและเข้าทางมือเข้าทางตาก็ได้เบิ่งได้เห็นสิ่งที่สวยที่งามเฮาก็สิมีความสุขครับพี่น้องครับเข้าทางปากได้กินที่แซ่บที่ด้วยเจ้าของมักก็สิมีความสุขแต่ระวังนะครับอาหารบางอย่างมันก็สิแลจะแสลงต่อร่างกายของเฮาว่ายาไปกินแทนที่จะเป็นความสุขมันก็จะเป็นทุกขลาภเด้อครับหอดห้องหมอเด้นะครับความสุขอีกทางหนึ่งนะครับก็คือเข้าทางการสัมผัสโดยก่อนเอามือสัมผัสเอามือคำคำตัวทีมตัวเดียวแล้วก็ติดคุกนะครับพี่น้องอย่าสีกิดเลยนมนอนเผื่อครับกินนมนอนครับนมนมกองเด้อครับเด้อตัวครับพี่น้องครับฮะว่าเห็นว่าแต่เว้นกำลังขึ้นครับพี่น้องครับตาพีขนองนะครับมาลุ้นปลาใหญ่ครับแล้วก็ยังผ้าพีขนองนะครับมาเบิ่งความงามของสองฝั่งโขงนะครับทั้งไทยและลาวครับพี่น้องครับผู้ใดนะครับเขามาเบิ่งช่องตุล่มบ่ต้องชี้เลี่ยนนะครับบ่ผิดบ่พลาดผู้ใดโอ้คำนั้นแหละครับพี่น้องครับมาแล้วครับของใหญ่ของยาวอันนี้ก็เป็นโปเบ็ดแบบโบราณครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้ก็มัดกับสายนี่สายสะดึงนะครับเรียกว่าสายสะดึงตัวนี้เขาเรียกว่าโปเบ็ดครับในสมัยก่อนเนี่ยบ่มีนะครับสิบ่มีขวดน้ำครับพี่น้องในสมัยก่อนบ่มีขวดน้ำครับก็จะเอาไม้ไผ่เอาไม้ไผ่นี่ครับตัดเป็นท่อนนะครับตัดเป็นท่อนแต่เงาประมาณนี้นะครับเงาสั้นก็แล้วแต่มักแล้วแต่ความแรงของน้ำนะครับมัดใส่เสือกลงไปใส่เพียดเบ็ดครับบุรีนะครับเบ็ดราวที่เฮาใส่ครับเป็นการเบ็ดราวที่เราใส่ใต้แม่น้ำโขงนะครับบ่แม่นเบ็ดราวอยู่เทิงเด้อครับพี่น้องครับนะเพียดของเฮาสิเอาหินถ่วงลงไปใต้แม่น้ำโขงลึกลงไปประมาณ10เมตรบ่ธรรมดาเด้อครับแต่ช่วงนี้นะครับน้ำใสครับพี่น้องครับน้ำใสแดดกะตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ครูบาอาจารย์เคยสอนว่าแสงแดดจะส่องลงไปในแม่น้ำโขงนี้ลึกแสงแดดเลยลึกก็ทำให้เกิดตระไคร่น้ำบ้านเราเรียกว่าเท่าหรือว่าผักเขียวปูนนะครับมาก็เห็นโลดครับพี่น้องนะโอ้ยครับพี่น้องครับเอาไปฝากสาวเล่าซะบ่เท่านี้เนาะพี่น้องเนาะวันนี้เนาะกับแพนงานนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับหยุดการหยุดงานกันก็จะไปเอ็ดคลิปนะครับเอ็ดคลิปอยู่ทางพูดทางเมืองปักกระดิ่งครับพี่น้องมาปันพี่ปันน้องเบิ้งไปตามหานางเอกโอ้ยครับพี่น้องครับพุ่นนะตัวนะครับบางที่บางบอนเลยดอนที่พี่ที่น้องเห็นเนี่ยนะครับก็คือดอนเกษตรนะครับเป็นเกาะกลางแม่น้ำโขงที่ใหญ่เติบใหญ่หลายเติบครับประมาณมีเนื้อที่ประมาณบู๊50กว่าตารางกิโลเมตรผู้ได้พี่น้อยคือหรือว่าเกือบร้อยกับบ่จักนะครับบ่ได้ศึกษาข้อมูลที่คักนะครับมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับนะครับนี่เป็นดอนฝากนี่ไปครับพี่น้องฝากนี่ไปก็เป็นบ้านดอนลับนะครับบ้านดอนลับขึ้นกับเมืองหินบูนแขวงคำม่วนสปป.ลาวมาเลยครับเต็มแรงปุ้ย
ปากุดใหญ่มาอุ้ยไวไปซ้ำครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่กลางใหญ่นะครับมาแล้วอึดแทงอยากลุดไปซ้ำกับตัวนึงครับนะครับแต้มแรกแหกหมานนะครับมาแล้วครับพี่น้องครับมาแล้วครับปรากฏเหลือครับกดเหลือนะครับพี่น้องครับหอดใสระบุเบิร์ดเท่านะครับเบาต่อครับพี่น้องครับบ้านดอนลับนะครับบ้านดอนลับถ้าออกไปปากทางนี่ก็ประมาณสิบลักครับพี่น้องสิบกิโลกะนะก็จะออกตรงบ้านห้วยเฮือครับบ้านห้วยเฮือนะครับกำลังที่ถนนหนทางครับพี่น้องจอดไปมากก็ระมัดระวังเด้อพี่น้องจากสะพานขึ้นมากก็ประมาณ40ลักครับพี่น้องครับมาฮอดบ้านห้วยเฮือนะครับเอาตัวแล้วครับมานะครับเอาตัวหนึ่งปล่อยไปตัวหนึ่งดูครับพี่น้องเท่าหันหื้อพออีเมียหื้อก่อนซ้ำกับปั้นกับปั้นเลยครับพี่น้องพูน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 เท่าที่ภาษากลางนะครับไทยกลางว่าผักเขียวแต่พี่น้องเท่าเฮาเนี่ยนะครับเอาไปฟักนะครับแล้วก็ไปลวกนะครับนะปลาแดกลงไปข้าวขัวลงไปพริกลงไปแข่งขมลงไปเฮ้ยน้ำปลาผงชูรสครับผักหอมตะไคร้ลงไปกึบจะกึบหนึ่งซ่อนตักยัดเข้าปากโอ้ครับแซ่บเลยครับแต่ก่อนก็ชุ่มสุดนะครับกินไม่ได้ถ้าด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับด้านนี้ถ้าเป็นฝั่งประเทศไทยทางฝั่งประเทศไทยนะครับคุณมาพี่น้องนะครับบ้านแก้งบ้านตันท่าบ้านหาดเสพเพนกะจะเอ็ดอาชีพรองนะครับรองจากการทำไร่ทำนาเด้อพี่น้องเด้อนะก็คือการเลี้ยงปลาในกระสังแม่น้ำโขงแซ่บนัวครับกินแล้วครับการเลี้ยงปลาในกระสังการเลี้ยงปลานิ่มนะครับทางจังหวัดของตุลมพะเลาะกาฬสินธุ์ดินดำน้ำซุ่มปากกุบอดคือแข่แกงหางทางพูดเขาจะเรียกในเป็นน้ำนิ่งนะครับน้ำนิ่งน้ำสครามน้ำนิ่งน้ำบ่ไหลครับพี่น้องบางคนก็ว่ากินแล้วก็แซ่บอยู่แต่ถ้ามากินเทียบกับปลาน้ำโขงนะครับรสชาติมันจะแตกต่างกันอยากเห็นได้สักคนฝักคนติดแม่น้ำโขงไปกินปลาในน้ำห้วยก็อุ้ยขี้พยาครับพี่น้องครับเหม็นแหน่เพิ่นว่าแต่ว่าจากไหนกันยานะครับพ่อแม่พี่น้องของเฮานะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนใหญ่กล้าหน้าบ้านขึ้นมาครับก็หาปูหาปลาดีแล้วครับเลี้ยงนะเสร็จให้เสร็จหน้าหรือก่อนสิไปให้ไปหน้าก็มาหาปูหาปลาก่อนภาษาอีสานพื้นบ้านว่าหาแนวกินครับขึ้นนักๆมาแล้วครับมาเลยครับเฮ้อเต็มที่2มาเลยครับนั่นโอ้ใส่บิ๊กๆครับกำลังพอดีนะตัวยังปลาเพาะครับพี่น้องบึ๊ดโอ้โหถูกต้องพอดีเลยครับวันนี้คักมันครับเตรียมกล้องอีกตัวนึงครับพี่น้องเดี๋ยวโอ้เอาไว้โอ้เอาไว้ดูเว้ยอีโป้อีแม่เอ้ยอีเบย์อีเบย์ตัวเงินตัวทองก่อยได้นี่ฮะบ่แม่นเฮียได้กลับขายได้เงินได้คำเอ้ยเป็นของตู้ลมตัวนี้เป็นของตู้ลมเธอพี่น้องเอ้ยโอ้ยฉันลืมเปิดวิดีโอตัวนี้ปลาเธอพี่น้องครับปลาครึ่งครับปลาครึ่งอุ้ยเอามาพี่ทำไมเนาะคือไปโยนบึ้มมาเดี๋ยวไว้โยนมาเดี๋ยวไว้ครบมือโยนมาเอามาพี่เอามาลงกันเดี๋ยวพี่
โยนไปดูฮัตสิดอกใครยุ่งเป็นจองหรือเป็นพันลงหันเนาะอุ้ยพี่น้องเบิ่งพี่น้องออกก็ออกพี่เจอตัวเด็กครับโอ้โหพันอุลูดอุลูดมาเลยครับพี่น้องมาคักเลยมันนี่ครับพี่น้องครับนั่นเห็นว่าครับเดินลงมาแล้วมันสีบานมันสีบานพี่น้องมันสีมันวันนี้โอ้ยมื้อนี้ครับพระเอกเฒ่าครับปวดเฒ่าปวดเฒ่าออกจากเขียนเบ็ดกันมีความสุขครับยิ้มไปพร้อมครับมื้อนี้อัตตามื้อนี้เจอกันมาโชคเป็นม่านแล้วมื้อนี้ขนาดเอ้ยปักเครื่องไงล่ะโลเครื่องได้บ่นี่ฟังโลเฮ็ดอีเนาะครับพี่น้องเอ้ยขอบอกขอบใจอันพี่น้องทางฝั่งสปปลาวเด้อที่ส่งปลาเครื่องมากินเบ็ดค่อยครับขอบใจหลายๆเอาละครับเราระตัวแล้วเราก็เอาครับพี่น้องครับแต่ขอให้เป็นใสนี้3แต้มเลยครับพี่น้องวันนี้แต้มหนึ่งปล่อยไปตัวพี่น้องเลยโอ้พันลุ่นลุ่นมาเนาะใครอยู่มาเครื่องมันกินเลิกกันแล้วแต่เนาะมาใช้ต้องเลยลุดปุดไปก็โอ้ยตัวน้ำคลองเล่นขึ้นละอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบรอบที่เฮาทีมเพียรทีมเบ็ดเด้อพี่น้องเนี่ยมาอีกแล้วครับบ่อีกแล้วครับพี่น้องครับมาอีกแล้วครับหยิบกล้องก่อนนะอย่าฟ้ายกฟ้ายกได้อย่าฟ้ายกบุ้ยโคตรมันมันนี่โคตรมันโอ้โหมันขนาดนี้ยังมีอากาศอีกดิสุดท้ายแล้วบ่าตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ตรมานครับบริโคตรมานสับตกน้ำนี่แบบเงียดาดิตัวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแต่ละตัวมันนี่เฮ้แต่ละตัวมันจังนักมันจังนักแต่ละตัวพี่น้องเอ้ยใส่บิ๊กบิ๊กทั้งนั้นวันนี้วุ้ยเรียกยาดองนี่สิล็อกเนี่ยกึบกันจังเมื่อแล้วไปฉลองปลาเผ็ดไหมครับเผ็ดไหมครับพี่น้องครับเผ็ดที่3เราที่3ครับพี่น้องครับเพียรที่3ราวที่3ครับพี่น้องครับหอกระเทาเป็นลาบนะครับเด้อโอ้ตรมานมื้อนี้โคตรตรมานอ
โอ้ยก็ได้กินเหล้ากินยาบ่ได้เนาะครับพี่น้องครับบรรยากาศยามเช้าครับสวัสดีครับโอ้ยเสียงเครื่องเสียงกลองนะครับโอ้ยทางบ้านนะครับมื้อนี้บุญบั้นต้องเท่าเด้อพี่น้องเด้อ10โมงหมอลำซิ่งทางวัดทางว่าอาห้าเพื่อการกำลังเฮ็ดกำลังสร้างครับครูบาอาจารย์ครับเอ้ยคิดใหญ่ทำใหญ่ไปยังจังว่าคิดใหญ่ทำใหญ่เพราะว่าเฮ็ดศาลาครับพี่น้องครับตัวได้เก่าแล้วก็มากทีมเอ็ดไม้ครับพี่น้องใจบุญสุนทานครับออกกันคนละไม้คนละมือครับพี่น้องครับเออเพื่อการมีการจับฉลากรางวัลครับบางคนก็ห้องจกบางคนก็ว่าซอยดาวจะนี่มัดดาวแล้วครับลูกบอลปอนลงอ่านกันตักเลยครับพี่น้องครับโชคดีมากนะครับรางวัลใหญ่นะครับงานตักเข้ากับหาปลาขายกันครับพี่น้องครับนี่ไปหากินเหล้ากินยาเด้อพี่น้องเด้อดูร้านบุษราผู้แค่กินเหล้ากินยาก็ระพัดเด้อถามทองถามใส่เจ้าของแน่เอาแต่ใจปากนะครับพอดีเด้อครับน้องต้องเอาใจทองเอาใจสุขภาพด้วยขาวแมบๆมาอีกเลยพี่น้องครับมาอีกแล้วครับพี่น้องครับว้ายนึกว่าปลาไปมันถุงพลาสติกครับพี่น้องอู้ฮะโอ้ยยังอีกจะเครียดไปดิอีกเพียงนึงเมื่อวานนี่พระเอกเข้านะครับเกี่ยวเหยื่อไว้สีราวสีเพียดครับบางคนตัวล่มพ่อเลาะกะจะใช้คำพูดเป็นภาษาอีสานบ้านเฮานะครับคำว่าเกี่ยวเหยื่อเกี่ยวเหยื่อเดี๋ยวบ้านเฮาห้องตามครับเกี่ยวเบ็ดก็คือตามเบ็ดครับพี่น้องนะไปซื้อปลาจิ๊บปุ๊บไอ้ตลาดน้ำดิบคือแล้วอุ้ยครับกระชั่งปลาเข้ากาดนะครับเจ้าไล่พี่น้องเอาปลาขึ้นขายเบ็ดครับเสียดเบ็ดกับเฮียเบ็ดครับหรือว่าเป็นน้ำมันหนาวอ่ะเสียนเบ็ดไม้ไผ่ของเราโมเห็นเลยปลาเขาโมเห่าได้อย่างนี้เนาะแหม่ดูดิแล้วก็แซวพวกปลาแล้วเขาจะว่าคิดถึงว่าปลาพวกนี้ปลาบกแล้วโอ้อันนี้ก็เป็นสวนมักซลี่นะครับสวนมักซลี่ของเอ คุณนายท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเท่าด้วยครับคุณนายของท่านอบต.หัสดีกึกทองครับงบเศร้ามิวสิกคือแล้วครับเบิ่มๆอยู่ทางใต้คือแล้วครับแรงว่านเห็นแต่เครื่องเสียงตูลำโพงเต็มรถเลยนะไปพูดแล้วครับเสียสายเสียหัวอยู่พูดแล้วครับเชื่อเป็นเงยกันครับตูลมพลอดก็เลยเปลี่ยนเสื้อเพิ่นนะครับเป็นงบเท่ามิวสิกโอ้ยครับกังวลกระซือเนื้อเสียวเหงื่อกับกินหลับกินยากระระวังแน่แต่เช็ดใช้เช็ดขั้วฮะเออกินแล้วแหละบ่เป็นเอ้ยอย่าเป็นแต่คนแข็งแห้งลายตัวลมพะเลาะนี่บ่ได้แม่นคนดีปานใดเป็นคนขี้พยาธิเราก็บ่กินยาก็บ่ชอบคนขี้พยาธิพระเอกเฮาเนี่ยคนแข็งแห้งครับพี่น้องครับโอ้ยคู่มือครับกรึบนะครับบางทีก็กินหลายกรึบ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 เสียสายเสียขัวมากครับเป็นไข่ครับสองมือครับไข่แตกครับบ่เปลืองยาดองเลยเอาไปเสี่ยวไปใส่ยาดองไปเสี่ยวไปใส่เสี่ยวไปแล้วว่าเมาออกสื่อเหรอนี่ครับเสี่ยนยาดองครับพี่น้องครับสิไปซื้อมาเติมล็อกยาดองเอาซื้อสวมบ่ใส่ว่าข่มมาสวมเนาะป่านเพิ่นกินครับทุลมพะเลาะ6เดือนจังสิจิ้มเบิ่งครับเป็นยากล่ะพี่ซื้อเราเด็ดมาจากหาขวดนี่ฮะมะเกลือมะเกลือพระเอกเขาเนี่ยครับมะอ้อยเพิ่นลงตามเบ็ดเนี่ยครับไปแล้วครับตูลงพะเลาะครับนี่นะกับพระเอกใหญ่ของเฮาพระเอกเก่าพระเอกแก่ของเฮานะครับคนเก่าคนเดิมครับ
ผมมีเปลี่ยนพระเอกครับอยากเปลี่ยนแต่นางเอกครับพอดูหน้าเจริญนะครับ กลับมาเก็บปลากู้มาซอกมาหามาค้นนะครับกอบกำนะวิถีชีวิตของพี่ของน้องนะครับที่อาศัยอยู่ริมฝั่งน้ำโขงทั้งโขงเข้ากับไปเด้อครับพี่น้องเด้อทั้งโขงแต่มีภารกิจดีๆเด็กปีกรังมาเลยครับตุลบสิไปครับลบกับเอกก็เข้าสิไปทั้งฝากของก็สิไปครับมื้อนี้สิไปทั้งฝากของนําครับน่ะบางทีสิไปเก็บคลิปนะครับกันเฮ็ดธุรกิจไม้ดํานะครับไม้กิจสนามมาฝากพี่ฝากน้องทั้งเมืองปากกระดิ่งครับพี่น้องครับแต่จังได๋ก็ย่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับอยู่กับตุลมบ่ต้องเครียดตัวใดอยู่กับตุหนูบ่ต้องเครียดตัวใดนะครับไอ้ป๋าเมื่อกินพร้อมนะได้เห็นวิถีชีวิตความงามของสองฝั่งแม่น้ำโขงอ้อมนะเบิ่งล่ะเบิ่งให้มันจบของดีมันแอบซ่อนและอยู่กลางกลางคลิปครับ ครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับพี่น้องครับเยี่ยมนะครับพี่น้องครับนะเก็บแล้วครับนะครับผลงานของเฮานะครับผลงานของเฮากับสิประมาณนี้ครับโอ้อันนี้กดคังหรือว่าปลาเคิงอันนี้กดเหลืองครับปลาเพาะ2ตัวกับอีกปลามักบานเออปลาอย่างนี้ปลาลิ้นไฟตัวนึงครับพี่น้องครับจากลาพี่จะละนอไปครับความงามออกสองฝากฟังแม่น้ำโขงนี่แหละครับพี่น้องครับพอๆกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับอยู่ดีกินหวานบ่ชาบ่นานขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขทุกคนนะครับเด้อวัดสิมาหมานหมานเฮงๆปังปังเดี๋ยวบ๊ายบายครับบ๊ายบาย